คะฉันว่าเขาอ่ะหลอกเงินแม่ฉันแน่ๆค่ะเพราะแม่ฉันความจำเสื่อมแบบนี้อ่ะใช่ผมมาหาแม่ผมหลายรอบแล้วมาปอกลอกอะไรแม่ผมปะเนี่ยได้ไปกี่ล้านแล้วล่ะใช่ผมเห็นลุงอ่ะมาหาแม่ผมหลายทีแล้วนะคุณชัยตอนนี้นะอาการป้าเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเลยบางทีตื่นเช้าขึ้นมานะป้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเอาหน้าป้าเดี๋ยวนี้นะเทคโนโลยีอ่ะมันทันสมัยหมอเก่งๆเยอะผมว่ายังไงป้าก็หายแน่ๆเชื่อผมสิไม่น่าไหวลุงชัยป้ามีภารกิจสำคัญจะขอลุงชัยช่วยป้าไม่ไว้ใจใครเลยนะเรื่องนี้นอกจากลุงชัยคนเดียวช่วยป้าได้ไหมคะลุงชัยสวัสดีครับมีอะไรครับโป่งแม่เราพยายามโทรหาเราตั้งหลายครั้งไม่รับสายอ่ะแม่เรารอเราตลอดเลยนะรู้เปล่าตอนนี้แม่อาการไม่ค่อยดีเลยคือช่วงนี้ผมยังยุ่งอ่ะลุงไหนจะต้องทำงานเพิ่มไหนจะลูกเมียแล้วยังต้องเจียดเงินค่ารักษาให้แม่อีกเอางี้เดี๋ยวผมค่อยหาเวลาว่างไปหาแกแล้วกันตอนนี้ลุงกลับไปเถอะโอ๊ยลุงจะให้หนูไปดูแลทุกวันน่ะเหรอหนูก็มีงานทำไหมคะหนูแต่สิ่งที่แม่หนูต้องการเนี่ยไม่ใช่เรื่องเงินทองนะเขาต้องการให้หนูอะไปเยี่ยมเขาบ้างนี่ความจำก็เริ่มเลือนลางไปทุกทีแล้วแต่สิ่งที่เขาไม่ลืมคือหนูทั้งสองคนน่ะเอางี้นะลุงถึงไปอ่ะหนูก็คุยกับแม่ไม่รู้เรื่องหรอกเอาเป็นว่าหนูจะหาเวลาไปแล้วกันนะแต่ตอนนี้หนูรีบต้องไปทำงานแล้วค่ะผมจะเอาเงินที่หายบ้านทั้งหมดคืนถ้าลุงไม่คืนผมจะฟ้องใช่เงินพวกนั้นอ่ะมันควรเป็นของพวกฉันแต่แกไป 10% พอนะฉันมีลูกมีเมียต้องดูแลได้ไงอ่ะพี่ก็ฉันมีลูกมีเมียถึงพี่จะมีครอบครัวก็ไม่ควรมาเอาเปรียบฉันแบบนี้พี่นั่นแหละเอาไป 40% ฉันน่ะจ่ายค่ายามากกว่าพี่อีกนะเอ้าแล้วแกพูดอะไรได้สาระแบบนี้วะพี่ก็พาแม่ไปหาหมอเหมือนกันอ่ะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยแม่ก็ไม่อยู่แล้วแกมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกวะ 40% น่ะแกเอาไปทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะถึงแม่จะไม่อยู่อ่ะหนูก็มีค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายอื่นๆน่ะไม่รู้แหละหนูไม่ยอมพวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยฮะแม่คุณยังไม่ตายนะนั่งหัวโดอยู่ตรงเนี้ยเขาแค่เป็นอัลไซเมอร์พวกคุณแย่งสมบัติกันจะแช่งให้เขาตายเงี้ยเหรอมีสำนึกกันบ้างหรือเปล่าเอ้าอะไรลุงอ่ะพวกเราแค่ทะเลาะกันแล้วลุงมายุ่งอะไรด้วยคุณทนายคะฉันจะฟ้องมันข้อหาหมิ่นประมาทค่ะเอาเลยฟ้องเลยคอยดูนะพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกและฉันจะทำให้แกสองคนกาตีนฉันให้ได้
คุณชัยคะฉันจะขอเตือนว่าคำพูดของคุณจะถูกนำไปใช้ในศาลกรุณาระวังคำพูดด้วยนะคะดิฉันบันทึกเสียงไว้แล้วดีคุณทนายและช่วยบันทึกสิ่งนี้ไว้ด้วยนะหลังจากที่ลูกๆได้ดูคลิปนี้แล้วอาการของแม่คงจะหนักมากและแม่คงจะจำอะไรไม่ได้อีกต่อไปแม่ได้ตัดสินใจจะขายบ้านที่กำลังจะถูกยึดและต้องขอขอบคุณลุงชัยที่รับซื้อไว้และลุงชัยสัญญาว่าจะเก็บรักษาไว้ให้ส่วนเงินที่ขายบ้านได้แม่ก็เอาฝากลุงชัยไว้ทั้งหมดและลุงชัยสัญญาว่าจะเอาคืนให้ลูกทั้งสองเพื่อซื้อบ้านคืนเงินที่ลูกๆส่งให้แม่ทุกเดือนแม่ก็ไม่เคยใช้เลยแม่ฝากไว้ที่ลุงชัยเก็บไว้ทำทุนนะลูกนะตลอดเวลาแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยที่ลูกไม่มาเยี่ยมแม่แม่เข้าใจดีว่าลูกมีภาระลูกมีครอบครัวที่ต้องดูแลลูกมีงานมากมายแม่ตัดสินใจที่จะไปอยู่บ้านพักคนชราเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระใครแม่ไม่เคยหวังอะไรจากลูกเลยขอแค่ลูกไม่ลำบากมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีความทรงจำของแม่ที่เหลือน้อยนิดก็มีแต่ลูกทั้งสองนี่แหละขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปแม่รักลูกเสมอนะ